นิทานเรื่องหญิงผู้ฉลาดนานมาแล้วมีในพรานป่าคนหนึ่งเขามีภรรยาหนึ่งคนและลูกชายหญิงอีกสองคนซึ่งอยู่ในวัยกำลังโตพรานป่าและครอบครัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานนานทีปีหนถึงจะเข้าเมืองสักครั้งพวกเขาจึงไม่รู้เรื่องโลกภายนอกสักเท่าไหร่อีกทั้งเมื่อเขาเข้าไปในเมือง ก็เพื่อนำเนื้อไปขายขายหมดก็รีบกลับบ้านไม่เคยสูงสิงกับใครเขาจึงไม่รู้จักใครเลยนอกจากครอบครัวของตนเองเย็นวันนั้นหลังจากขายของหมดเขาก็กลับมาที่บ้านเจอหน้าลูกเมียอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อรอกินอาหารเย็นกับพ่อพ่อก็ได้เล่าเรื่องราวในเมืองให้ลูกฟังลูกๆก,ก็คอยฟังเรื่องราวต่างๆจากพ่อทุกวันเพราะพวกเขาไม่เคยเข้าไปในเมือง แต่ก็ใช่ว่าจะอยากไปนักเพราะรู้ว่าในเมืองนั้นมีแต่ความวุ่นวายเมื่อกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนนายพรานนั้นมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเขาไว้ใช้สำหรับการเดินทางเขารักม้าตัวนี้มากเพราะมันคือมรดกตกทอดจากพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ให้เจ้าม้าจึงมีหญ้าก,กินอย่างอุดมสมบูรณ์ในคืนวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังนั่งล้อมวงคุยกันอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านปกติแล้วกลางป่าแบบนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาถึงที่นี่เพราะลือกันว่ามีเสือสมิงตัวหนึ่งมักแปลงกายเป็นคนนั้นทีคนนี้ทีนายพรานจึงช่างใจเตรียมอาวุธอาบน้ำมนต์ไว้ในมือเพื่อเตรียมความพร้อมเสียงตะโกนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สอง มีใครอยู่ข้างในบ้างข้าหลงป่ามาอยากจะขออาศัยค้างสักคืนนายพรานจึงเปิดประตูออกมาแล้วพูดว่านั่นใครนะหรือว่าเจ้าเป็นเสือสมิงนายพรานคนนั้นเล่งลูกดอกใส่ชายแปลกหน้าก่อนที่เขาจะตอบอย่างสุภาพว่าข้าเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านทางโน้น ได้ข่าวว่าป่านี้มีสัตว์ชุกชุมก็เลยเข้ามาดูแต่ข้ากลับหลงป่าหาทางออกไม่เจอนายพรานไม่ค่อยเชื่อที่เขาพูดแต่ก็เชิญเขาเข้าบ้านหาน้ำหาท่ามาให้เขาดื่มแต่น้ำที่นำให้เขาดื่มนั้นเป็นน้ำมนหากชายแปลกหน้าคือเสือสมิงเมื่อดื่มน้ำมนเข้าไปก็จะกลายร่างเดิมทันทีแต่ปรากฏว่า เขาปกติดีไม่ได้กลายร่างแต่อย่างดใดนายพรานจึงวางใจบอกให้ภรรยาเตรียมอาหารให้เขากินซึ่งภรรยาก็เตรียมสำรับมาให้ชายแปลกหน้าได้รับประทานนี่คืออาหารมื้อเย็นข่าคิดว่าท่านคงยังไม่ได้กินอะไรมาแน่ใช่ไหมท่านพูดถูกแล้วข้าวสักเม็ดก็ยังไม่ตกถึงท้องค่าเลย แต่ว่าบ้านข้าน่ะอยากจนนะไม่มีอาหารดีๆให้ท่านกินหรอกนะมีเท่าที่หาได้หวังว่าท่านคงกินได้แค่ท่านมีน้ำใจกับข้าเท่านี้ข้าก็ขอบคุณมากแล้วจากนั้นชายแปลกหน้าก็ได้กินอาหารจนหมดเมื่อกินอิ่มแล้วเจ้าของบ้านกอเตรียมที่หลับที่นอนให้เขาแต่ดูแล้วชายแปลกหน้าเขามาไกล ควรได้นอนที่สบายสบายนายพรานจึงยกเตียงนอนให้กับเขาส่วนตนเองและภรรยาก็ไปกลางมุ้งนอนในคอกมา้าชายหนุ่มแปลกหน้ารู้สึกประทับใจเจ้าของบ้านนี้มากที่ดูแลเขาอย่างดีทั้งที่เขาเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งในบ้านเล็กๆหลังนี้มีห้องนอนเพียงห้องเดียวและมีเตียงสองเตียงเตียงหนึ่งของพ่อกับแม่ อีกเตียงหนึ่งของสองพี่น้องตอนนี้พ่อกับแม่ได้สละเตียงให้กับชายแปลกหน้าเด็กทั้งสองจึงได้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับชายแปลกหน้าดังกล่าวขณะนั้นชายหนุ่มแปลกหน้าก็ทําท่าหลับด้วยความอ่อนเพลียสาวน้อยผู้เป็นน้องสาวคิดว่าเขาหลับจริงๆจึงแอบมองเขาและแอบนินทาเบาๆกับพี่ชายของเธอพี่ว่า ชายแปลกหน้าคนนี้เขาเป็นใครกันหรอทำไมไม่เห็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยแต่งตัวก็ดูดีแถมหน้าตาก็ยังหล่ออีกด้วยสาวน้อยเอ่ยชื่นชมชายแปลกหน้าที่นอนฟังอยู่อย่างเงียบๆและแอบ,บยิ้มให้สาวน้อยที่หน้าตาจิมลิ้มสดใสดูไม่มีพิษไม่มีภัยไร้เดียงสาเธอเป็นคนตรงๆหน้าคบหาไว้เป็นมิตร เช้าวันรุ่งขึ้นชายแปลกหน้าก็ออกเดินทางต่อเมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเขาก็ยื่นสัมภาระให้กับคนติดตามที่รออยู่ที่นั่นและบอกว่าตนหลงทางในป่าจึงได้กลับออกมาในตอนเช้าสองพี่น้องที่แอบย่องตามชายแปลกหน้าไปจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าชายซึ่งเป็นรัชทายาทของราชาองค์ปัจจุบัน จึงได้นำความนี้ไปบอกกับพ่อแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือพระองค์และเสียดายที่ไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ให้มากกว่านี้สองปีต่อมานายพรานก็ได้บังเอิญพบครกทองคําในป่าจึงได้มีความคิดว่าจะนำครกทองคําอันนี้ไปเสนอขายให้แก่เจ้าชายน่าจะได้ราคาดีแต่ถูกลูกสาวคัดค้านเอาไว้ พ่ออย่านำไปขายให้เจ้าชายเลยท่านจะหัวเราะเยาะเอาอีกอย่างหากพระองค์ถามหาสากละ่ะพ่อจะเอาจากไหนไปให้พระองค์ครกนะ่ะมันต้องคู่กับสากนะพ่อผู้เป็นพ่อก็ไม่ฟังที่ลูกสาวทัดทานเขาได้นำครกทองคำใบนั้นไปเสนอขายให้แก่เจ้าชายซึ่งก็เป็นไปตามที่ลูกชายได้บอกคือเจ้าชายได้ถามหาสากแต่ชายชราไม่มีให้ ทำให้ชายชาราถึงกับเศร้าที่เจ้าชายไม่รับซื้อคกทองคาใบนั้นแต่เจ้าชายก็เห็นแก่ที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้พระองค์จึงได้รับซื้อคกทองคําใบนั้นแต่มีเงื่อนไขว่าลูกสาวของเขาจะต้องทอผ้าฝ้ายให้แก่พระองค์สามหลาและให้เสร็จภายในสามวันแล้วเมื่อครบกําหนดพระองค์จะไปรับผ้าสามลาด้วยตนเองชายชาราไม่รู้ว่าลูกสาว จะทำได้ไหมแต่ก็น้อมรับคำบัญชาและนำความไปบอกแก่ลูกสาวลูกสาวได้ฟังก็โวยวายใส่พ่อที่พ่อไม่เชื่อฟังเธอตั้งแต่แรกทำให้เธอต้องมาทอผ้าซึ่งเป็นงานที่เธอไม่ชอบเลยนั่นไงพ่อข้าบอกพ่อแล้วว่าอย่านำไปขายให้พระองค์เลยเป็นไงล่ะทำให้ข้าต้องเดือดร้อนต้องมานั่งทอผ้าให้พระองค์อีกเอาหน้าลูก เจ้าก็ทอเป็นไม่ใช่หรือก็ทอให้พระองค์หน่อยเถอะเราจะได้มีเงินมาไว้ใช้จ่ายหญิงสาวนั่งลงบนแค่ทำหน้าเงางอขามวดคิ้วจนติดกันคิดถึงการทอผ้าว่าจะทำยังไงให้เสร็จภายในสามวันเมื่อคิดได้เธอก็เรียบจัดการเตรียมอุปกรณ์ในการทอผ้าเสร็จแล้วก็เป่าปากเ,เรียกหนูตะเภาเพื่อนเล่นของเธอมา บรรดาหนูตะเภาที่แสนว่องไวก็วิ่งออกมาจากปา่าหญิงสาวจึงได้สั่งให้หนูตะเภานับสิบตัวช่วยกันทอผ้าและพวกมันก็ทำเสร็จภายในสองวันเธอจึงได้ขอบคุณพวกหนูตะเภาเหล่านั้นและได้ให้อาหารพวกมันกินก่อนที่พวกมันจะวิ่งเข้าป่าไปเมื่อครบกำหนดเจ้าชายก็ได้ขี่ม้าเข้าไปในปา่าไปที่บ้านของชายชรา เพื่อจะดูว่าลูกสาวของเขาสามารถทอผ้าได้เสร็จภายในสามวันหรือไม่เมื่อไปถึงก็เห็นหญิงสาวนอนเล่นอยู่ในเปลหน้าบ้านเป่าปากอย่างอารมณ์ดีเจ้าชายคิดในใจว่าเธอคงทอผ้าไม่สำเร็จแน่ๆจึงได้ลงจากหลังม้าตรงเข้าไปสอบถามไหนล่ะผ้าสามหลาที่ข้าสั่งให้ทอเจ้าทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ หญิงสาวลุกขึ้นจากเปลบอกกับเจ้าชายว่าถ้าเธอทอผ้าไม่สำเร็จพระองค์จะลงโทษเธออย่างไรด้วยความที่เจ้าชายก็แอบ,บชอบเธอมาตั้งแต่แรกเห็นที่เธอยังเป็นสาวรุ่นจึงได้บอกกับเธอว่าถ้าเธอทอไม่เสร็จพระองค์จะจับเธอไปขังไว้ในพระราชวังเพื่อสอนงานบ้านงานเรือนและขอเธอแต่งงานหญิงสาวได้ฟัง ก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าชายที่เธอแอบปลื้มตั้งแต่เด็กจะขอเธอแต่งงานดังนั้นจึงคิดว่าเธอไม่ควรบอกเรื่องผ้าที่เธอทอเสร็จหญิงสาวคุกเข่าลงก้มหน้าทำท่าร้องไห้และบอกว่าเธอทอไม่เป็นโปรดลงโทษเธอด้วยเถิดฝ่ายพ่อเมื่อได้ยินว่าลูกจะถูกลงโทษก็รีบหอบผ้าสามลาที่ลูกทำเสร็จแล้วมาให้กับเจ้าชาย ลูกสาวเห็นดังนั้นก็อายจนหน้าแดงแผนการกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวเธอกำลังจะได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามเจ้าชายนั้นก็พอจะเดาออกถึงแผนการของหญิงสาวจึงแกล้งบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ในเมื่อเจ้าทำสำเร็จข้าก็จะให้เจ้าเข้าไปสอนคนในวังสอนจนกว่าพวกเขาจะทำได้ แล้วค่ะจะแต่งงานกับเจ้าพูดไปก็อมยิ้มไปนึกขันกับแผ่นตื้นๆของหญิงสาวฝ่ายหญิงสาวก็อายมว้วนวิ่งเข้า,าไปในบ้านปล่อยให้พ่อชรายืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเธอก็ได้เข้าไปสอนคนในวังทอผ้าจนทำเป็นทุกคนและก็ตามสัญญาเจ้าชายได้ขอเธอแต่งงานและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ มีบรรดาสัตว์ป่าเพื่อนๆของเธอมาร่วมงานกันมากมายรวมถึงพ่อแม่และพี่ชายของเธอด้วยหลังจากแต่งงานชีวิตของเธอก็สุขสบายดุดดังเจ้าหญิงพล่อยให้พ่อแม่นั้นมีความสุขสบายไปด้วยเรื่องหญิงผู้ฉลาดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ